สวัสดีค่ะพบกับรายการ D.O.U. for y o U. รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาและข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามยอดนิยมที่มีผู้คนสงสัยกันเป็นจำนวนมากทุกยุคทุกสมัยว่าเมื่อคนเราตายแล้วไปไหนบางก็เชื่อว่าตายแล้วสูนเปล่าบางก็เชื่อว่าไม่สูญเปล่าซึ่งความเชื่อเหล่านั้น ก็จะมีผลต่อชีวิตหลังความตายของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็จะไม่ทราบว่าคนเราตายแล้วไปไหนค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณนโชโตท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่ององค์รวมแห่งปลรโลกส่วนเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ เจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาเดียทุกท่านครั้งนี้เราพบกันในวิชาปรโลกวิทยาซึ่งตรงกับรหัสวิชา GL102 ครั้งนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกในหัวข้อองค์รวมแห่งปรโลกมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแต่มนุษย์ก็ยังมีความแก่ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดายัางไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้จึงมีคำถามยอดนิยมในทุกยุคทุกสมัยว่าตายแล้วไปไหนบางคนเชื่อว่าตายแล้วสูญบางคนเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนต้องตายกันทุกคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ วิชาปรโลกวิทยาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในชีวิตหลังความตายมีสถานที่ใดรองรับบ้างและสถานที่เหล่านั้นมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อที่เราจะได้เดินทางสู่ปรโลกได้อย่างผู้รู้ผู้เข้าใจคำว่าปรโลกวิทยามาจากสองคำรวมกันคำว่าปรโลกแปลว่าโลกหน้าวิทยาแปลว่า ความรู้ถ้าจะแปลโดยรวมแล้วขยายความเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจคาว่าปรโลกวิทยาหมายถึงการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆนอกเหนือจากภูมนุษย์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดกันชาตินี้ชาติเดียว เราเกิดมานับภพบนับชาติไม่ถั่วแล้วแล้วเรายังต้องเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่อีกยาวไกลก่อนจะถึงฝั่งพระนิพพานคาว่าวัฏสงสารหรือสังสารวัฏหมายถึงการเวียน่ายตายเกิดคือการเวียน่ายตายเกิดในภพสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณทิติเจและสัตววาดเก้ ภพสคือกามภพรูปภพและอรูปภพกำเนิด4ได้แก่อันตชะชลาพุชชะสังเสทชะและโอปปาติกะคติ5ได้แก่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์สวรรค์วิญญาณที่ติ7คือภูมิอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณมี7จ สัตาวาส9คือที่อยู่อาศัยของสัตว์มี9สรุปแล้วสัพท์ต่างๆเหล่านี้ล้วนหมายถึงปะโลกทั้งสิ้นแต่ที่มีความแตกต่างกันเพราะใช้ขยายความในประเด็นต่างๆกันไปการเวียนว่ายตายเกิดหรือการท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. การท่องเที่ยวในโลกเบื้องต่ํา ได้แก่การท่องเที่ยวในอบายภูมิ4อันประกอบด้วยนรกเปรตอสุรกายสัต์ติรฉานการท่องเที่ยวในโลกเบื้องกลางได้แก่การท่องเที่ยวในมนุษยภูมิและเทวภูมิทั้ง6การท่องเที่ยวในโลกเบื้องสูงคือการท่องเที่ยวในรูปประพบ6 6และหารูปประพบส ปะโลกถึงแม้จะเป็นที่อยู่ของชีวิตหลังความตายแต่ปะโลกก็ยังอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เช่นเดียวกับโลกมนุษย์เขื่อ,อนิจจังมีสภาพของความไม่เที่ยงทุกขังสภาพอันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาสภาพไม่ใช่ตัวตนหลักคาสอนตามลทัทธิความเชื่อต่าง ให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแตกต่างกันไปบางคำสอนบอกว่าชีวิตหลังความตายคือตายแล้วศูนย์แต่ในความจริงแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นเรื่องสากลที่พวกเราทุกคนจะต้องไปไม่วันใดก็วันหนึ่งภพภูมิต่างๆในปรลโลกสามารถแบ่งได้เป็นสอง ดังนี้คือ 1. ปรโลกฝ่ายสุขติ 2. ปรโลกฝ่ายทุคติแต่ถ้าจะแบ่งให้ละเอียดสามารถแบ่งได้ถึง31ภูมิทีเดียวประกอบด้วยอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6รูปภพ16และอรูปภพ4ปรโลกฝ่ายสุขติ คำว่าสุขติแปลว่าไปดีไปในที่เจริญเป็นประโลกของสัตว์โลกที่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบกรรมดีประกอบกุศลกรรมเมื่อลาจากโลกไปแล้วก็จะไปอยู่ในปรโลกฝ่ายสุขติอันประกอบด้วยมนุษยภูมิเทวภูมิรูปประพบและ,ะรูปประพบปรโลกฝ่ายทุขติ ทุกติแปลว่าไปไม่ดีไปในที่ไม่เจริญมีความทุกข์ทรมานเป็นที่ซึ่งสัตว์โลกที่ประกอบกรรมไม่ดีประกอบกรรมชั่วไว้เมื่อลาจากโลกก็จะไปเกิดในปรโลกฝ่ายทุกติประกอบด้วยนิริยภูมิคือนรกซึ่งมีมหานรกรวมกันแดขุมติรชานภูมิคือสัตว์ดิรชาน อยู่ภูมิเดียวกับมนุษย์เปติวิทยภูมิภูมิของเปรตอสุรกายภูมิที่อยู่อาศัยของอสุรกายการเดินทางสู่ปรโลโลกความตายไม่มีนิมิตหมายเปรียบสเสมือนเงาตามตัวส,สัตว์หทั้งหลายการเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางสู่ปรโลกเพราะ ผู้ที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะขวนขวายทำแต่กรรมดีส่วนผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมก็อาจจะทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วปนกันไปซึ่งเป็นความประมาทเพราะอาจจะพลาดพลั้งไปสู่ประโลกไฟทุกขติได้ลักษณะอารมณ์ก่อนตายก่อนที่จะเดินทางสู่ประโลกโดยทั่วไปมีลักษณะอารมณ์ก่อนตาย 3ประเภทด้วยกันคือ 1. นึกรรมอารมณ์คืออารมณ์ของกรรมได้แก่บุคคลที่ฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำเมื่อก่อนตายจะมีกรรมอารมณ์คือภาพที่ตนฆ่าวัวน,นั้นมาปรากฏให้เห็น 2. กรรมนิมิตตารมเมื่อกรรมอารมณ์ไม่มาปรากฏ กรรมนิมิตตารมจะมาปรากฏแทนยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ฆ่าวัวเป็นประจำเมื่อก่อนตายจะมีกรรมนิมิตตารมเป็นมีดหรืออาวุธที่ใช้ฆ่าวัวน,นั้นส่วนบุคคลที่ทำทานใส่บาตรเป็นประจำเมื่อก่อนตายจะมีกรรมนิมิตตารมคือมีทายธรรมต่างๆมาปรากฏให้เห็น 3. คตินิมิตารมเมื่อกรรมนิมิตารมไม่มาปรากฏคตินิมิตารมจะมาปรากฏแทนยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำบาปเป็นประจำจะมีคตินิมิตารมคือมีภาพที่ดำมืดมีภาพของไฟสีดำมีภาพของนายนิยบาลมาปรากฏส่วนบุคคลที่สั่งสมบุญเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะมีคตินิมิตารมคือ มีภาพของสถานที่สวยงามมีภาพของบุคคลที่สวยงามมาปรากฏให้เห็นลักษณะอารมณ์ก่อนตายทั้ง3อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์ดิเรกชนโดยเมื่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จิตออกจากร่างจะมีลักษณะอาการหอบแรงหรือที่เราเรียกว่าสามเฮือก โดย3ามเรื่องนี้จะเป็นอาการก่อนที่จิตจะออกจากกายหยาบของมนุษย์โดยที่จิตกําลังเดินทางตามฐานทั้ง7และเมื่อจิตเดินทางออกจากกายหยาบแล้วก็ถือว่าเป็นการตายโดยสมบูรณ์และเมื่อเดินทางสู่ปรโลกแล้วการที่จะวัดว่าจะไปปรโลกฝ่ายสุคติหรือปรโลกฝ่ายทุขติความหมองหรือใสของจิตจะเป็นตัวกำหนด ดังพุทธบทที่กล่าวไว้ในวัตถุป,ประมสูตรความว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติเป็นอันหวังได้จิตเตะสังกิริเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุกติเป็นอันหวังได้ จึงเห็นว่าการเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่ปรโลกมีความสำคัญเพราะถ้าต้องไปอยู่ในปรโลกไฟทุกติก็ต้องทนทุกขทรมานอย่างยาวนานแต่ถ้าได้ไปอยู่ในปรโลกไฟสุขติก็จะได้เสวยผลบุญยาวนานเช่นกันเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญไว้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะบุญ คือพลังงานบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะลาชั่วตั้งใจทำความดีและทำใจให้ผ่องใสโดยทางมาแห่งบุญสามารถสรุปย่อดได้โดย3หรือที่เรียกว่าบุญกริยาวัตถุ3คือบุญจากการทำทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญภาวนาการพิสูจนปรโลก ในพระไตรปิฎกได้มีการบันทึกคําถามคําตอบระหว่างพระเจ้าปายาสิและพระกุมารกัสปะผู้เป็นพระอรหันต์ในปายาสิราชัญยสูตรซึ่งเป็นการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายซึ่งพระกุมารกัสปะก็ได้ตอบแบบใช้อุปมาแต่ก็ไม่สามารถแก้ข้อสงสัยได้ร้อเเ การพิสูจน์ปรโลกตามหลักพุทธวิธีดังเช่นในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัพพัญยุตยานในวันนั้นทรงนั่งเข้าที่ขัดสมาธิคูบลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันและได้ปล่อยใจไปตามกระแสแห่งธรรมและได้บรรลุคุณธรรมคุณวิเศษที่เรียกว่าวิชาสามอันประกอบด้วยหนึ่ง ปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติได้ 2. จุดตูปปาปาตายานการรู้การเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหลาย 3. อาสวะคยายยานการทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปการบรรลุวิชาสามนี้เองก็สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของปรโลกได้นั่นเอง ในครั้งนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกของวิชาปรลโลวิทยาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในหัวข้ออบายภูมิขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกๆท,ท่านและนักศึกษาทุกๆคนเจริญพร ราขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบางคนที่สั่งสมความดีและบุญกุศลเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วนั้นแม้ตนจะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีอาการหน้าหนักใจแต่ก็ไม่หนักใจค่ะเพราะใจจะไปเกาะอยู่กับความดีที่ตนได้ทำไว้ทำให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญได้อยู่เสมอและความดีนั้นก็จะทำให้จิตใจผ่องใส และโลกไปด้วยความสงบสุขค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w d m c t v และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ w w w d o u us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ dou for you ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะชิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ